ค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะมากันแล้วมาถึงปุ๊บเดี๋ยวต้องแชร์กันสักครู่นะคะแชร์สักครู่นะคะขอเวลาสวัสดีค่ะวันนี้อากาศหนาวมากมีความรู้สึกว่าหนาวกว่าเมื่อวานวันนี้ที่ต่างจังหวัดอุณหภูมิเท่าไหร่กันบ้างแล้วคะเนี่ยที่กรุงเทพนี่วันนี้17องศาได้ค่ะหนาวจริงๆเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะสำหรับกรุงเทพมหานครเวลานี้มีความรู้สึกหนาวมาก17องศานี่เห็นไหมคะเนี่ยโอ้ไม่เห็นกรุงเทพ17องศาค่ะไม่ทราบที่ต่างจังหวัดนะคะอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างคะวันนี้รู้สึกเลยว่าหนาวกว่าเมื่อวานนะคะสำหรับกรุงเทพที่เขตดุสิต18ค่ะหนาวจริงถ้าทางตามต่างจังหวัดนี่เลขตัวเดียวแน่ๆนะคะขนาดเมื่อวานที่เขาใหญ่เนี่ยเห็นบอกว่าอุณหภูมิ9องศาเท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะเรามาอัปเดตเลยนะคะกับตัวเลขค่ะตัวเลขในวันนี้นะคะอาจจะได้ยินเสียงวิทยุกันนิดนึงนะคะเพราะว่าตั้งวิทยุเตรียมพร้อมเอาไว้หูชมบุรี17เลยเหรอคะเนี่ยว่าตั้งวิทยุเอาไว้นะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้ารายการที่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะเอาละค่ะวันนี้ตัวเลขนะคะตัวเลขของผู้ป่วยโควิด19ค่ะ91ล้านนะคะ 894,133 รายค่ะเสียงเบาไปหน่อยอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงอีกแล้วเหรอนี่คือใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวว่าจะแก้ปัญหาเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวจะไปหาช่างแล้วก็ให้เขาดูเลยนะคะว่าโทรศัพท์กับไมค์เนี่ยมันเป็นอะไรมันถึงจะมีปัญหากันอยู่แต่ว่าเท่าที่ฟังเสียงเนี่ยคือพอฟังได้เนี่ยนะคะเสียงมันอาจจะก้องเสียงมันอาจจะไม่ดีแบบไม่เคลียร์เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าขอสักช่วงวันสองวันนี้นะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นะคะรับรองวันจันทร์กลับมาเสียงใสเหมือนเดิมแน่ๆนะคะอ่ะขออภัยไว้ตรงนี้เลยแล้วกันตัวเลขค่ะนะคะผู้เสียชีวิตทั่วโลกนะคะอยู่ที่ 1,966,837 รายค่ะแล้วก็มากันที่สหรัฐอเมริกานะคะตัวเลขก็อยู่ที่23ล้านนะคะ 305,183 รายค่ะและตัวเลขผู้เสียชีวิตของสหรัฐอเมริกานั้นนะคะอยู่ที่ 388,456 รายส่วนทีนี้กับบ้านใกล้เรือนเคียงเรานะคะท่านผู้ชมคะอินโดนีเซียค่ะป่วยนะคะเป็นโควิด19เนี่ยตัวเลขอยู่ที่ 846,765 รายแล้วก็เสียชีวิตนะคะอยู่ที่ 24,645 รายและตามมาด้วยฟิลิปปินส์นะคะ 491,258 รายค่ะเสียชีวิตนะคะสำหรับฟิลิปปินส์ 9,554 รายส่วนเมียนมานะคะอยู่ที่ 131,737 รายค่ะที่ป่วยเป็นโควิด19เสียชีวิตนะคะสำหรับเมียนมา 2,878 รายแล้วก็มาที่มาเลเซียค่ะซึ่งประกาศนะคะประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็ปิดประเทศยาวเลยทีเดียวค่ะนะคะยาวไปจนถึงนู่นเลย1สิงหาคมมีนะคะตัวเลขค่ะที่ป่วยเป็นโควิด19อยู่ที่ 141,533 รายทั้งนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าตัวเลขนะคะในแต่ละวันที่เขาป่วยในเมื่อวานนี้ตัวเลขผู้ป่วยนะคะวันเดียวนะคะอยู่ที่ 3,309 รายแล้วค่ะส่วนสิงคโปร์สิงคโปร์นั้นตัวเลขนะคะของผู้ป่วยโควิด19ค่ะอยู่ที่ 58,946 รายสำหรับสิงคโปร์ส่วนตัวเลขนะคะผู้เสียชีวิตของเขานั้นอยู่ที่นะคะ29รายเมื่อวานนี้นะคะวันเดียวเนี่ยสิงคโปร์มีตัวเลขผู้ป่วยแค่เพียง17รายเท่านั้นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้
ตามกันกับนะคะตามกันกับเรื่องของตัวเลขโควิด19เนี่ยนะคะมีข่าวกันออกมาจากทางนายกรัฐมนตรีของอังกฤษและค่ะนายกรัฐมนตรีของเยอรมันเนี่ยนะคะได้พูดกับส.ส.ในพรรคอนุรักษ์นิยมของเธอแล้วค่ะว่าดีไม่ดีการล็อกดาวน์นะคะสำหรับเยอรมันเพื่อที่จะควบคุมการระบาดโควิด19เนี่ยอาจจะลากยาวไปถึงต้นเดือนเมษาคิดดูแล้วกันตอนนี้มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาอุ้ยลากไปถึง4เดือนเต็มๆเลยนะคะถ้าจะลากคิดกันไปแล้ว4เดือนเลยล่ะถ้านับเฉพาะกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์มีนาเมษาก็3เดือนนะคะก็เรียกว่าสถานการณ์วิกฤตกันไปทั่วโลกแล้วค่ะส่วนภาพดีๆที่เกิดขึ้นปรากฏว่านะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะท่านผู้ชมคะสุพรรณบุรีเขามีการส่งทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลค่ะไปช่วยที่จังหวัดสมุทรสาครในการปฏิบัติงานคัดกรองความเสี่ยงเชิงรุกนะคะโควิด19ในกลุ่มเสี่ยงคนไทยแล้วก็แรงงานต่างด้าวค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครนะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่18มกราคมค่ะก็ถือว่าเป็นภาพดีๆนะคะที่เกิดขึ้นสำหรับในพื้นที่นะคะของจังหวัดสมุทรสาครค่ะก็ระดมนะคะแพทย์พยาบาลไปช่วยในพื้นที่อันนี้ก็เป็นแพทย์พยาบาลจากพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมาดูคลิปนึงดีกว่านะคะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นที่พารากอนเมื่อวานนี้ค่ะอ้าวหายไปไหนเอ่ยนะคะคลิปที่ว่านี้เดี๋ยวสักครู่นึงนะคะโหเป็นคลิปที่คือต้องบอกเลยล่ะว่านะคะต้องบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะคะเกิดกันขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวจะเปิดไล่ให้ดูแล้วกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พารากอนอ่ะมาดูกันเลยค่ะเหตุผลที่น้องๆโดนห้ามเพราะอะไรวันนี้พวกน้องมาทำกิจกรรมในพื้นที่ครับทำกิจกรรมแสดงออกทางการเมืองในพื้นที่ในพื้นที่เราเป็นสถานที่ส่วนบุคคลการที่จะทำกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารเพราะนั้นน้องไม่ได้ขออนุญาตเพราะต้องบอกที่คุยกับน้องไปแล้วคือเจ้าหน้าที่รปภ.ไม่อนุญาตนะคะให้ไปแสดงกิจกรรมทางการเมืองในพื้นที่ของพารากอนก็มีการเชิญออกแล้วค่ะจากพื้นที่ปล่อยผ้าหนึ่งครั้งจะจำตลอดไปอันนี้ภาพเนี่ยนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็คงจะเป็นการถ่ายออกมาเนี่ยนะคะจากทางด้านกลุ่มน้องๆแล้วล่ะค่ะนะคะก็คือบรรดากลุ่มกวดเนี่ยนะคะที่เป็นกลุ่มม็อบ3นิ้วนั่นเองล่ะค่ะที่ไม่พอใจเนี่ยนะคะกับการที่ทางทีมรปภ.ของห้างพารากอนเนี่ยไล่ออกนอกพื้นที่แล้วค่ะเพราะนะคะเรื่องนี้สยามพารากอนเองตอนนี้ก็เริ่มจะเอาจริงเอาจังเนี่ยนะคะสั่งห้ามบรรดากลุ่มวัยรุ่นแล้วค่ะที่ไปติดป้ายการเมืองนะคะต่างๆทั้งหลายแหละคือเอาเรื่องของการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเนี่ยนะคะของทางห้างพารากอนซึ่งก็เป็นสิทธิเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ของเขาเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งคือถ้าหากว่าย้อนกลับไปเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะเมื่อช่วงวันที่17ธันวาคมเนี่ยก็มีกลุ่มคณะประชาธิปไตยเพื่อความหวังเนี่ยนะคะที่เรียกกันว่าเดมโฮปเนี่ยก็เอาป้ายขนาดใหญ่ค่ะ3ป้ายด้วยกันซึ่งมีข้อความยกเลิกมาตรา112เนี่ยนะคะไปติดเอาไว้ภายในห้างละค่ะนั่นก็เป็นปัญหามารอบนึงละแล้วก็ยังมีนะคะความเคลื่อนไหวของทางกลุ่มม็อบ3นิ้วนี่แหละนะคะที่ไปเคลื่อนไหวถึงภายในห้างสยามพารากอนจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นทางด้านการเมืองกันออกมาล่าสุดนะคะเมื่อจะมีการแสดงความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองเกิดขึ้นอีกครั้งนึงภายในห้างทางเจ้าหน้าที่รปภ.เขาเนี่ยนะคะก็ได้ขอเชิญนะคะตัวผู้ที่มาเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองเนี่ยนะคะออกนอกพื้นที่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทางพารากอนเขาก็มีการออกแถลงการณ์กันออกมาเรียบร้อยครั้งหนึ่งแล้วนะคะว่าเขาจะไม่อนุญาตให้ใครก็ตามไปแสดงความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองภายในพื้นที่ส่วนบุคคลอย่างเด็ดขาดค่ะก็เลยมีการเชิญน้องๆเนี่ยนะคะออกจากพื้นที่เพราะไม่อนุญาตที่มีการแสดงออกทางด้านการเมืองในพื้นที่อย่างเด็ดขาดก็เป็นประเด็นนะคะที่ถูกแชร์กันออกมานะคะในโลกออนไลน์ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะและนอกจากนั้นค่ะนอกจากนั้นอุ้ยบางพื้นที่เขาแจ้งมาบอกอุณหภูมิ16องศาเท่านั้นเองแถววัชรพล16องศาค่ะนี่สำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครวันนี้อุณหภูมิลดต่ำมากนะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกกล่าวกันนิดนึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของหม่อมหลวงสุริวันสุริยงค่ะที่ผ่าตัดสมองนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลค่ะปรากฏว่าหลังจากทำการผ่าตัดแล้วเนี่ยนะคะ
ธอมีปัญหาเรื่องของเลือดแล้วค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยจับมากทางโรงพยาบาลนะคะภูมิพลเนี่ยขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอค่ะเพราะฉะนั้นใครเนี่ยนะคะที่ต้องการจะบริจาคเลือดก็สามารถจะไปบริจาคได้นะคะที่ศูนย์มะเร็งชั้น3โรงพยาบาลภูมิพลค่ะโดยระบุว่าขอบริจาคให้กับหม่อมหลวงสุริกรสุริยงนะคะเพราะว่าทางหม่อมหลวงสุริวันนั้นเธอเปลี่ยนชื่อเป็นหม่อมหลวงสุริกรสุริยงค่ะก็ตอนนี้กำลังต้องการเลือดกรุ๊ปโอเป็นจำนวนมากค่ะที่โคราชอุณหภูมิ12องศานะคะคุณเหนือแจ้งเข้ามาวันนี้อุณหภูมิเย็นจริงๆนะคะอ่ะแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งเป็นโพสต์นะคะออกมาจากทางคุณเอกชัยหงกังวานค่ะออกมาเปิดประมูลพัดลมตั้งโต๊ะธรรมดานี่แหละค่ะปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นะคะคุณเอกชัยหงกังวานได้ออกมาเปิดประมูลนะคะพัดลมค่ะบอกว่าพัดลมตั้งพื้น18นิ้วฮาตาริแอร์พาวเวอร์ราคาประมูลเริ่มต้นที่ 1,000 บาทปิดการประมูลนะคะอยู่ที่จะปิดการประมูลตอนช่วง2ทุ่มปรากฏว่าไม่มีใครไปประมูลกับทางคุณเอกชัยหงกังวานเลยนะคะ 2,000 บาทถึงขนาดขึ้นบอกไม่มีใครสนใจเลยเหรอก็เลยเป็นอีกโพสต์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วค่ะลงกันเอาไว้ในโลกออนไลน์นะคะเอาล่ะมาแล้วสัญญาณมาแล้วค่ะสำหรับทาง 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเตรียมเข้ารายการก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับกุรดมจิตดอนนะคะในเช้าวันนี้ค่ะมาเจอกันในวันพุธที่13มกราคม2564วันนี้เรามาเจอกันในสภาพอากาศที่หนาวเย็นเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครในอุณหภูมิ17องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะคะบางพื้นที่ที่อยู่รอบๆปริมณฑลหน่อยเนี่ยก็จะอุณหภูมิต่ำมากกว่านี้นะคะประมาณ16องศาค่ะเชื่อแน่ว่าวันนี้หลายๆพื้นที่เองเนี่ยนะคะก็คงจะมีภูมิเลขตัวเดียวซะด้วยซ้ำเนี่ยนะคะสำหรับในพื้นที่ต่างจังหวัดเลยค่ะก็เรียกว่าหนาวลงกว่าเมื่อวานนี้มากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะแต่ว่าสำหรับนะคะประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะหลายๆฉบับเช้าวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของมาตรการเยียวยาเมื่อวานนี้ออกมาแล้วนะคะจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเนี่ยนะคะวันนี้หลายฉบับด้วยกันค่ะพาดหัวข่าวเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังคะอย่างกรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวข่าวบอกว่าเราชนะแจกเงิน30ล้านคนทุ่ม 2.1 แสนล้านอุ้มอาชีพอิสระเกษตรกรรายละ 3,500 บาทนะคะ2เดือนค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในอีกฉบับหนึ่งที่ลงเอาไว้เนี่ยนะคะอย่างเดลินิวก็ลงเอาไว้ในหน้าหนึ่งนะคะที่บอกว่าครม.เยียวยาแจก2เดือน 7,000 ลดน้ำไฟคนละครึ่ง1ล้านสิทธิ์ค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะมติชนเองก็ขึ้นข่าวนี้ไว้ในหน้าหนึ่งนะคะว่าครม.เคาะเยียวยาโควิดแจกคนละ 7,000 ลดค่าน้ำไฟพักหนี้กู้ดอกเบี้ยต่ำคนละครึ่งอีก1ล้านสิทธิ์20มกราคมแท็กซี่ท่องเที่ยวร้องอุ้มด้วยค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในสยามรัฐประชาชนเฮค่ะรับ 3.5,000 รัฐบาลใจดีแจกเงินเยียวยา2เดือนนี่เป็นพาดหัวสำหรับในสยามรัฐในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้เหมือนกันนะคะบอกว่ารัฐแจก 3.5,000 2เดือนคนละครึ่งให้อีก1ล้านสิทธิ์ทุ่มกว่า 200,000 ล้านสู้โควิดลดค่าน้ำค่าไฟกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมชะลอหนี้บ้านแล้วก็รถยนต์3เดือนค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าล็อตใหญ่เยียวยาโควิดครม.แจก 3.5,000 2เดือนลดค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ดอกเบี้ยนะคะหน้าหนังสือพิมพ์ในข่าวสดค่ะลงเอาไว้เป็นพาดหัวรองบอกว่าเคาะเยียวยา 3.5,000 บาทให้2เดือนเปิดลงทะเบียนปลายมกราคมสปีดเร็วเน็ตบ้านมือถือลดค่าน้ำค่าไฟสู้ภัยโควิดค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในแนวหน้าลงเอาไว้เป็นข่าวหน้าหนึ่งนะคะที่บอกว่าครม.อนุมัติเยียวยาโควิด 3.5,000 2เดือนจ่ายงวดแรกทันมกราคมนี้พ่วงลดค่าน้ำค่าไฟฟ้าต่อยอดให้อีก1ล้านสิทธิ์ร่วมโครงการคนละครึ่งหน้าหนังสือพิมพ์ในผู้จัดการรายวันนะคะก็พาดหัวเอาไว้แล้วค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าแจก 3,500 บาท2เดือนเยียวยาผลกระทบโควิดพ่วงลดค่าน้ำค่าไฟค่ะมาตามกันกับในรายละเอียดนะคะกับการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้แหละค่ะที่ได้มีการพิจารณากับมาตรการเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่โดยมาตรการนะคะจ่ายเงินเยียวยาประชาชนนั้นก็ได้มีการปรับรายละเอียดใหม่ค่ะจากโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะเมื่อปี2563แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโครงการเราชนะค่ะ
โดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่าได้มีการหารือนะคะกับการรับมือผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจและประชาชนกับผู้ที่เกี่ยวข้องและสรุปมาตรการนะคะมีทั้งเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายประชาชนอย่างเช่นการลดค่าน้ำค่าไฟนะคะอินเทอร์เน็ตรวม2เดือนคือกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมรวมไปถึงมาตรการเยียวยาอื่นค่ะก็ได้ให้นโยบายเยียวยารายได้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มที่ครอบคลุมเหมือนกับที่ผ่านมาคือทั้งแรงงานนอกระบบนะคะอาชีพอิสระเกษตรกรซึ่งเบื้องต้นนะคะให้พิจารณาวงเงินที่คนละ 3,500 บาทต่อเดือนรวม2เดือนด้วยกันโดยให้ทางกระทรวงการคลังนะคะเสนอครม.สัปดาห์หน้าและให้คำนึงถึงการระบาดทั้งในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งตอนนี้นะคะก็จะให้แค่2เดือนก่อนนะคะซึ่งทางด้านของคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็บอกว่าการจ่ายเงินนะคะเยียวยาทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบคนละ 3,500 บาทต่อเดือนรวม2เดือนโดยใช้ชื่อโครงการว่าเราชนะจะเสนอครม.นะคะเห็นชอบค่ะในวันที่19มกราคมนี้และจากนั้นนะคะก็จะเปิดให้มีการลงทะเบียนเร็วที่สุดหรือว่าภายในสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมผ่านทางแอปพลิเคชันเราชนะค่ะโดยเกษตรกรนะคะต้องมาลงทะเบียนใหม่เพราะว่าฐานข้อมูลนั้นไม่ได้อยู่ในแอปพลิเคชันแล้วก็จะจ่ายเงินเร็วที่สุดคือปลายเดือนมกราคมนี้เลยหรือว่าอย่างช้าก็ต้นเดือนกุมภาพันธ์ด้วยจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็บอกอีกว่าจำนวนผู้ได้รับเยียวยานะคะใกล้กับรอบที่แล้วแล้วค่ะที่มีสิทธิ์40ล้านคนซึ่งทางกระทรวงการคลังเองจะพยายามเคลียร์นะคะให้ได้มากที่สุดแล้วค่ะโดยแนวทางเบื้องต้นเนี่ยก็คือจะได้ตัดสิทธิ์นะคะคนที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์เนี่ยออกไปก่อนอย่างเช่นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างผู้ที่มีฐานะเพื่อให้เหลือคนที่ได้รับสิทธิ์นะคะและทำให้การเยียวยาเนี่ยเข้าถึงคนที่เดือดร้อนจริงๆและนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการรายงานครม.ด้วยว่าจะเปิดให้มีการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตก1ล้านสิทธิ์ซึ่งจะมีการเสนอครม.เห็นชอบนะคะในวันที่19มกราคมนี้และจากนั้นนะคะจะเปิดให้มีการลงทะเบียนในวันที่20มกราคมและจะเริ่มใช้เงินได้ค่ะตั้งแต่วันที่25มกราคมเป็นต้นไปค่ะโดยสำหรับนะคะการลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตกนี้นะคะก็จะมีในวันที่20มกราคมและก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่25มกราคมรวมทั้งครม.เองก็จะขยายผลนะคะในการลดภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้าง 90% อีก1ปีแล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนกันเหลือ 0.01% ก็เพื่อช่วยในการในเรื่องของสภาพคล่องของประชาชนนั่นเองโดยจะมีการสรุปนะคะเสนอครม.ในอีก2สัปดาห์ค่ะยังไงก็ตามนะคะคุณผู้ฟังคะแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเองยังมีการเปิดเผยเอาไว้ด้วยว่าครม.เนี่ยนะคะได้มีการหารือเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเราชนะครอบคลุมนะคะกลุ่มอาชีพอิสระและก็เกษตรกรจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย30ล้านคนด้วยกันจะใช้เงินนะคะทั้งสิ้น 2.1 แสนล้านบาทโดยครม.นะคะได้ให้กระทรวงการคลังค่ะทำรายละเอียดแล้วก็หลักเกณฑ์การลงทะเบียนมาเสนอครม.ในวันที่19มกราคมนี้และสำหรับโครงการอื่นนะคะก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกันกับการต่ออายุมาตรการสินเชื่อและก็การเสริมสภาพคล่องนะคะให้กับประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยสภาพคล่องที่มีอยู่นะคะในระบบที่สามารถจะดูแลประชาชนและก็ภาคธุรกิจนะคะจากธนาคารพาณิชย์และก็ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยให้มีสภาพคล่องอยู่ทั้งสิ้น 6.4 แสนล้านรวมไปถึงการลดภาษีที่ดินค่ะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างให้ 90% แล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ 0.01% โดยจะเสนอครม.เห็นชอบภายใน2สัปดาห์นอกจากนั้นทางคุณดนุชานะคะพิชยนันท์เลขาสภาพัฒน์ล่ะค่ะยังบอกอีกด้วยว่าครม.นั้นได้เห็นชอบนะคะกับมาตรการลดค่าครองชีพก็คือลดค่าน้ำประปาลงนะคะ 10% รวม2เดือนค่ะคือกุมภาถึงมีนาและก็ครอบคลุมผู้ใช้น้ํา 6.76 ล้านรายด้วยกันและนอกจากนั้นก็ยังมีการลดค่าไฟนะคะ2เดือนแล้วค่ะ2เดือนเหมือนกันเลยคือกุมภาถึงมีนาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะโดยกลุ่มผู้ใช้นะคะกลุ่มผู้ใช้กลุ่มที่ใช้ไฟน้อยเนี่ยกว่า150หน่วยก็จะได้ฟรีเลย90หน่วยแรกนะคะทุกรายส่วนกิจการขนาดเล็กอ่ะจะใช้นะคะจะใช้ไฟฟ้าฟรีเนี่ย50หน่วยแรกทุกรายทั้งหมดก็จะครอบคลุมนะคะที่อยู่อาศัยแล้วก็กิจการขนาดเล็กละค่ะ 23.7 ล้านรายนอกจากนี้นะคะก็จะมีการลดค่าใช้ไฟฟ้าในช่วงของการใช้ 1-500 หน่วยทุกช่วงราคาอีกด้วยทางเลขาสภาพัฒน์บอกอีกนะคะคุณผู้ฟังคะว่าเงินกู้นะคะตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังค่ะกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็เยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 เนี่ยเหลือวงเงิน 4.69 แสนล้านบาทแบ่งเป็นเงินกู้นะคะในส่วนเยียวยาเนี่ยวงเงิน 5.5 แสนล้านคงเหลือ 2.09 แสนล้านก็จะนำมาใช้เยียวยาครั้งนี้ได้
อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเงินกู้นะคะเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านก็คงเหลือนะคะ 2.6 แสนล้านอันนี้ก็กำลังดูอยู่นะคะว่าจะต้องโยกไปใช้เยียวยาหรือไม่ล่ะค่ะส่วนทางด้านของคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเฉาเรานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเองก็บอกว่าการเยียวยาผลกระทบแต่ละครั้งนะคะก็ใช้เงินมากแล้วค่ะโดยมาตรการนะคะในการบรรเทาค่าใช้จ่ายในส่วนค่าน้ำค่าไฟก็ใช้เงินนะคะ 9,000 ล้านจากเงินกู้ส่วนฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านแล้วก็ใช้การปรับลดนะคะเงินจากการจัดส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าแล้วก็ประปาเนี่ย4แห่งซึ่งยังไม่ต้องกู้เงินเพิ่มค่ะแต่ถ้ายังระบาดอีกและต้องมีมาตรการใช้เงินจำนวนมากแล้วก็อาจจะต้องกู้เงินเพิ่มค่ะซึ่งจะกระทบต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจนะคะทางเศรษฐกิจระยะยาวแน่ๆนะคะจะกระทบระยะยาวแน่ๆโดยการระบาดรอบใหม่เนี่ยนะคะทางคุณสุพัฒนพงศ์บอกเลยว่ามันหนักนะคะมันหนักกว่าที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยความร่วมมือทุกคนในการดูแลมาโดยตลอดแล้วก็ได้ปรับแผนทำงานเชิงรุกก็เห็นทิศทางบวกก็อยากให้ทุกคนนั้นมั่นใจว่ารัฐบาลนั้นเตรียมตัวมาดีโดยมาตรการที่ทำมาแต่เดิมนะคะแล้วก็รอบใหม่เนี่ยจะเข้าตามกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนโดยตรงแล้วค่ะอีกด้านนึงคือทางด้านของคุณชัดชัยสิริไลนะคะกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะก็บอกว่าทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้นได้ออกมาตรการลดเงินนะคะงวดการชำระสินเชื่อบ้านลงหรือ 25-75% ของค่าผ่อนบ้านเพื่อช่วยเหลือลูกค้านะคะรวมทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้เพิ่มมาตรการค่ะบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิดในรอบแรกเนี่ยรวมทั้งหมด4มาตรการด้วยส่วนทางคุณวิไทยนะคะรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินค่ะก็บอกว่าทางธนาคารออมสินนั้นจะออกมาตรการพิเศษสำหรับลูกค้านะคะในพื้นที่28จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมโดยจะมีการพักชำระเงินต้นค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยรวมไปถึงลดดอกเบี้ยนะคะเป็นรายกรณีส่วนพื้นที่นอก28จังหวัดนะคะนอก28จังหวัดเนี่ยถ้าหากว่าลูกค้ามีความประสงค์จะขอลดดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นก็สามารถติดต่อได้นะคะที่สาขาของธนาคารออมสินค่ะทีนี้กับทางกรรมการผู้จัดการ SME Bank นะคะคุณนาบนรีรัตปักนะคะก็บอกว่าธนาคารเนี่ยจะขยายระยะเวลาการพักชำระเงินต้นค่ะต่ออีก6เดือนจากเดือนตุลาคมนะคะปีที่แล้วเนี่ยไปจนถึงมีนาคมในปีนี้และก็หลังจากนั้นเนี่ยสามารถขยายระยะเวลาการพักชำระเงินต้นได้อีก6เดือนเป็นกรณีไปและนอกจากนั้นทางธนาคารก็จะมีสินเชื่อค่ะที่เป็น Extra Cash นะคะเป็น Extra Cash ในวงเงิน 6,000 ล้านบาทดอกเบี้ย 3% เป็นเวลา2ปีด้วยและนะคะทางกรรมการผู้จัดการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมคุณรักวรกิจโภคาถอดก็บอกว่านะคะทางบสย.เนี่ยมีวงเงินค้ำประกัน 100,000 ล้านบาทสำหรับกลุ่มคนที่เปราะบางแล้วก็ผู้ประกอบการคนตัวเล็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยจูงใจให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อด้วยการให้ Max Claim สูงสุดที่ 35% ค่ะและมากันกับทางแบงค์ชาติบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะคุณรณดลนุ่มนนท์นะคะรองผู้ว่าการทางด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นได้มีการหารือกับธนาคารพาณิชย์แล้วก็กังวลใจกับกลุ่มลูกหนี้แรงงานจากการลดชั่วโมงทำงานนะคะแล้วก็การปิดโรงงานเพราะฉะนั้นค่ะมาตรการช่วงนี้ก็คือจะช่วยลูกหนี้รายย่อยแล้วก็ลูกหนี้ธุรกิจธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็เลยให้ธนาคารพาณิชย์ธนาคารรัฐและผู้ให้บริการทางการเงินนอนแบงค์เนี่ยนะคะช่วยเหลือลูกหนี้ทั้ง2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือจะช่วยลูกหนี้รายย่อยค่ะตามมาตรการขั้นต่ำโดยจะขยายเวลาให้กับลูกหนี้รายย่อยนะคะรับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินนอนแบงค์เนี่ยได้ถึง30มิถุนายนนี้จากเดิมนะคะที่ครบกำหนดเนี่ย31ธันวาคมปีที่แล้วโดยลูกหนี้สามารถขอรับการช่วยเหลือเองหรือว่านายจ้างหรือว่าเจ้าของกิจการสมัครขอความช่วยเหลือแทนลูกหนี้ได้ค่ะและนะคะกลุ่มที่2ก็คือการช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภทลูกหนี้รายย่อยลูกหนี้ SME แล้วก็ลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ตามความเหมาะสมนะคะกับประเภทสินเชื่อแล้วก็ความเสี่ยงของลูกหนี้นะคะก็นี่แหละจะเป็นการช่วยเหลือที่จะเกิดขึ้นนะคะในทุกประเภทเลยที่เมื่อวานนี้นะคะได้มีมาตรการกันออกมาแล้วค่ะในทุกภาคส่วนเลยล่ะสรุปแล้วนะคะสรุปแล้วกับมาตรการนะคะมาตรการที่จะออกมาในวันนี้เนี่ยก็จะมีการแจกเงินผ่านโครงการเราชนะเป้าหมายเนี่ยนะคะอยู่ที่30ล้านคนนะคะอย่างอาชีพอิสระเกษตรกรก็จะได้เงินรายละ 3,500 บาทต่อ2เดือนนะคะแล้วก็จะเข้าครม.ในสัปดาห์หน้าแล้วก็จะมีการลงทะเบียนนะคะผ่านทางเราชนะ .com ในสิ้นเดือนมกราคมนี้และจะมีการโอนเงินนะคะผ่านช่องทางต่างๆในต้นเดือนกุมภาพันธ์โดยจะใช้เงินทั้งหมดนะคะสำหรับ 3,500 บาท2เดือนเนี่ยคือเป็นวงเงินทั้งสิ้น 2.1 แสนล้านบาทนะคะและนอกจากนั้นยังมีการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2ด้วยโดยนะคะให้สิทธิ์ทั้งหมดใน1ล้านสิทธิ์
ในวันที่20มกราคมนี้แหละค่ะสำหรับโครงการคนละครึ่งและก็ยังมีการขยายลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% อีก1ปียกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% นะคะและก็มีมาตรการแบงก์รัฐที่จะเติมสภาพคล่องอีก 2.68 แสนล้านบาทและก็ยังมีมาตรการลดค่าครองชีพคือลดค่าไฟฟ้านะคะในช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมและนะคะก็ให้สิทธิ์ในเรื่องการใช้ฟรี90หน่วยแรกนะคะและรวมไปถึงลดค่าน้ำประปาด้วยละค่ะกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมแล้วค่ะก็จะลดลงไป 10% และยังมีฟรีบริการ Data อีกนะคะเมื่อใช้แอปหมอชนะ3เดือนด้วยกันค่ะนี่ละเป็นมาตรการต่างๆที่มีกันออกมาวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะปรากฏว่าในหน้าหนังสือพิมพ์สยามรัฐนะคะกับคอลัมน์ประเด็นลึกค่ะเขาลงเอาไว้กับการวิเคราะห์เรื่องของมาตรการเยียวยาที่ออกมานี่แหละก็ใช้คำนี้นะคะเป็นหัวข้อในคอลัมน์นะคะประเด็นลึกก็คือเทกระจาดดึงเรตติ้งค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ต้องถือว่าเป็นนับที่สมกับความรอคอยนะคะสมกับการรอคอยเมื่อที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบนะคะต่อมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยกันหลายเรื่องซึ่งแน่นอนว่าแต่ละมาตรการที่ทยอยออกมารอบนี้ย่อมจะโดนใจผู้คนที่ต่างได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งกระทบต่อปากท้องไปจนถึงวิถีชีวิตค่ะโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีมติอนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบในระยะเร่งด่วนประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆก็คือมาตรการเสริมสภาพคล่องบรรเทาภาระหนี้สินของผู้ประกอบการ SME และประชาชนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้แรงงานการลดหย่อนเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนเพิ่มสิทธิประโยชน์นะคะแล้วก็การว่างงานด้วยส่วนนะคะมาตรการอีกมาตรการหนึ่งมาตรการที่3ก็คือมาตรการลดค่าใช้จ่ายประชาชนด้วยการลดค่าไฟค่าน้ำและค่าอินเทอร์เน็ตและที่น่าสนใจค่ะหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ได้มีการย้ำด้วยว่ารัฐบาลนั้นมีเงินเพียงพอสำหรับการดูแลเศรษฐกิจที่จะต้องเผชิญหน้ากับการระบาดในรอบใหม่ของโควิดเนื่องจากว่าเงินกู้1ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 นั้นยังมีเงินเหลืออีก 4.9 แสนล้านบาทโดยได้ใช้ไปจำนวนกว่า 5 แสนล้านบาทแล้วและสำหรับมาตรการที่ครม.ไฟเขียวในการเยียวยาโควิดเนี่ยก็คือการลดค่าไฟค่าน้ำรวมทั้งยังเปิดให้มีการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งอีก1ล้านสิทธิ์ในช่วงสิ้นเดือนนี้ในขณะที่ทางกระทรวงการคลังเองก็เตรียมเสนอมาตรการเยียวยาแรงงานนอกระบบเดือนละ 3,500 บาทเป็นเวลา2เดือนนอกจากนี้ในส่วนของการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องของธนาคารรัฐที่ยังมีเงินเหลืออยู่ 200,000 กว่าล้านบาทนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าได้ให้ทางกระทรวงการคลังประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยเหลือเรื่องของหนี้สินและเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการและประชาชนเร็วๆในยามที่วิกฤตจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังรุมเร้ารัฐบาลให้ต้องเร่งปรับโหมดเพื่อเปิดเกมรุกเข้ามาแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันกับการชิงพื้นที่คืนจากฝั่งตรงกันข้ามที่ใช้โอกาสโจมตีดิสเครดิตมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลนั้นอยู่ในภาวะการตกสารพันแรงต้านและก็แรงกดดันจะเกิดขึ้นเนี่ยแทบทุกทางโดยเฉพาะในการแพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่นับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากปัญหาเรื้อรังที่รัฐบาลนั้นแก้ไม่ตกนั่นก็คือขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายรวมทั้งยังมีคลัสเตอร์ใหม่จุดแพร่กระจายของโควิดเนี่ยมาจากสถานบันเทิงและก็วงการพนันไปถึงวงชนไก่ซึ่งนุ้นแล้วแต่เป็นจุดที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้นแน่นอนว่าที่รัฐบาลทยอยออกมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในครั้งนี้อาจจะช่วยลดโทนแรงกดดันลงไปได้บ้างรวมทั้งรัฐบาลยังใช้โอกาสนี้ให้ความชัดเจนถึงเม็ดเงินงบประมาณที่กู้มาแก้ไขปัญหาโควิดว่ายังคงเหลืออีกเกือบ 500,000 ล้านแม้จะเป็นการชี้แจงให้ข้อมูลที่ตามหลังฝ่ายตรงกันข้ามที่พากันตั้งป้อมถล่มกันมาพักใหญ่แต่ว่าอย่างน้อยนาทีนี้รัฐบาลเองจะต้องรับมือและเปิดแนวรุกหลายทางไปพร้อมๆกันทั้งการออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยากับการดึงมวลชนกลับด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงค่ะนี่เป็นนะคะคอลัมน์ประเด็นลึกในหน้าหนังสือพิมพ์สยามรัฐวันนี้เอาละค่ะจากเรื่องของมาตรการเยียวยาเนี่ยนะคะเราก็มาต่อกันที่นะคะความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าในประเด็นของสถานการณ์โควิด-19 กันบ้างซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็ได้ออกมานะคะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงมาตรการเยียวยารอบ2ด้วยนะคะจากผลกระทบโควิด-19 นี่ล่ะ
ว่าการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่นะคะที่เกิดขึ้นมาได้ประมาณสัก3สัปดาห์เนี่ยจนถึงวันนี้ณปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อแม้ว่าจะยังสูงคือ200ถึง300คนต่อวันแต่เป็นการเพิ่มที่ค่อนข้างคงที่ที่ไม่ได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันอย่างที่เราวิตกในตอนแรกและผู้ติดเชื้อระลอกใหม่นี้นะคะก็ใช้เวลารักษาเนี่ยหายเร็วขึ้นมากในรอบ4วันที่ผ่านมาคือตั้งแต่วันศุกร์นะคะที่9มกราคมจนถึงวันนี้เรารักษาหายรวมกันเกือบ 1,500 คนแล้วก็เรียกว่าการระบาดรอบใหม่นี้นะคะนายกบอกเลยว่าเรามีความพร้อมมากกว่าเมื่อปีที่แล้วมากทั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันโรงพยาบาลบุคลากรความรู้ความเข้าใจในการป้องกันที่สำคัญมากก็คือความร่วมมือความรับผิดชอบของประชาชนที่ช่วยกันจำกัดนะคะในการแพร่ระบาดในครั้งนี้ค่ะและนะคะยังไงก็ตามค่ะกับการที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่3หลักต่อวันเนี่ยการตรวจหาเชื้อนะคะเชิงรุกยังพบผู้ติดเชื้อมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละวันอันนี้ก็แสดงว่าแม้เราจะควบคุมการระบาดระลอกใหม่ได้ในเบื้องต้นแต่ว่าก็ยังคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งทำให้ลดจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศให้ลดลงมาเหลือ2หลักเดียวจนควบคุมได้ในที่สุดซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกเลยว่ามั่นใจเลยค่ะมั่นใจว่าเราจะทำได้อย่างแน่นอนเหมือนกับที่เราเนี่ยเคยทำมาได้แล้วเรื่องของวัคซีนนะคะท่านนายกก็บอกว่าได้สั่งการให้ทางอย.แล้วค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยได้เร่งรัดกระบวนการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ให้ได้เร็วโดยวัคซีนเนี่ยมาถึงแล้วฉีดให้กับประชาชนได้ทันทีโดยเฉพาะกับวัคซีนนะคะของ AstraZeneca ค่ะที่ไทยเนี่ยได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ทำแผนการฉีดวัคซีนเอาไว้เรียบร้อยแล้วและก็เป็นไปตามหลักสากลนะคะที่ใช้กันอยู่คือเรียงตามลำดับความเสี่ยงกลุ่มบุคคลทางการแพทย์ผู้สูงวัยผู้มีโรคประจำตัวคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงจะได้รับก่อนเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้เตรียมเอาไว้หมดแล้วท่านนายกก็ย้ำเลยนะคะและทีนี้กับการระบาดระลอกใหม่ค่ะแม้ว่าจะไม่มีการปิดสถานที่ต่างๆนะคะเป็นวงกว้างไม่มีการจำกัดการเดินทางการออกนอกเคหสถานเป็นวงกว้างเหมือนกับการระบาดนะคะเมื่อต้นปีก่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนยังคงดำเนินต่อไปได้ยอดค่าใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งเนี่ยยังอยู่ในระดับเดียวกันกับก่อนการระบาดแต่ว่าเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนโดยเฉพาะกับในพื้นที่สีแดงที่มีการควบคุมระดับสูงสุดส่งผลต่อรายได้ของผู้ประกอบการแล้วก็พนักงานรวมไปถึงลูกจ้างด้วยยังไงก็ตามนะคะสำหรับความคืบหน้านะคะกับวัคซีนโควิด-19 นั้นนะคะหมูฝังคะเมื่อวานค่ะทางนายแพทย์ไพศาลนะคะดัดคุ้มเลขาอย.แล้วค่ะก็ออกมาบอกเอาไว้ว่าปัจจุบันนั้นนะคะมีบริษัทมายื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดเนี่ยกับทางอย.จำนวน2บริษัทด้วยกันก็คือบริษัทนะคะ AstraZeneca ประเทศไทยจำกัดซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาประเมินข้อมูลค่ะก็คาดว่าจะสามารถอนุมัติทะเบียนกันได้เร็วๆนี้แล้วก็วัคซีนของบริษัท Sinovac Biotech นะคะโดยมีองค์การเภสัชกรรมเนี่ยเป็นผู้รับอนุญาตในการขึ้นทะเบียนส่วนวัคซีนอื่นๆนะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานทางด้านอาหารและยาของต่างประเทศแล้วเนี่ยยังไม่มีการยื่นขอขึ้นทะเบียนกับทางอย.แต่อย่างใดซึ่งหากว่าบริษัทนะคะที่เป็นเจ้าของวัคซีนหรือว่าตัวแทนเนี่ยไม่มายื่นนะคะขึ้นทะเบียนกับอย.ด้วยตัวเองอย.ไม่สามารถนะคะนำข้อมูลวิชาการต่างๆของวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากต่างประเทศมาดำเนินการขึ้นทะเบียนได้ค่ะเนื่องจากว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นของบริษัทและเป็นความลับทางการค้าที่ไม่เปิดเผยจึงขอเชิญบริษัทที่สนใจเนี่ยมายื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19พร้อมกับอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนอย่างเต็มที่นะคะอย.ก็ออกมาประกาศเลยว่าจะดูแลนะคะอำนวยความสะดวกให้เต็มที่แล้วค่ะและวัคซีนทุกรายนะคะทุกรายที่มาขึ้นทะเบียนเนี่ยอย.ก็จะมีการประเมินความปลอดภัยคุณภาพและก็ประสิทธิผลของวัคซีนจากผู้เชี่ยวชาญก็จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับคนไทยแล้วค่ะซึ่งการประเมินในด้านความปลอดภัยนั้นก็จะพิจารณาผลการศึกษาในสัตว์ทดลองและก็ความปลอดภัยในคนอย่างเช่นขนาดโดสที่ใช้ระยะเวลาการให้วัคซีนและก็ด้านคุณภาพค่ะก็จะครอบคลุมนะคะทั้งการควบคุมคุณภาพการผลิตตัวยาที่สำคัญของวัคซีนกระบวนการผลิตวัคซีนและก็การตรวจประเมินสถานที่ผลิตวัคซีนตามมาตรฐานเลยนะคะของ GMP และทางเลขาอย.เนี่ยยังบอกอีกด้วยคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของวัคซีนโควิดนี่แหละค่ะว่าการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานทางด้านอาหารและยาของต่างประเทศเนี่ยยังต้องผ่านการขึ้นทะเบียนของอย.ไทยอีกด้วยนะคะก็ขอชี้แจงเลยว่าการที่ต้องมาขึ้นทะเบียนที่อย.อีกครั้งหนึ่งก็เพื่อให้ทราบว่าผู้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีนโควิดเนี่ยคือใครและสามารถติดตามตรวจสอบได้ถ้าหากว่าวัคซีนนั้นมีปัญหาในเชิงคุณภาพหรือว่าความปลอดภัยขึ้นมาผู้รับอนุญาตนำเข้าต้องรับผิดชอบนะคะต่อวัคซีนของตัวเองเนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยมันอาจจะเกิดผลข้างเคียงหลังจากการฉีดได้เพราะฉะนั้นในการขึ้นทะเบียนจึงกำหนดให้
ผู้รับอนุญาตต้องนำเสนอข้อมูลความปลอดภัยแล้วก็แผนการใช้และการแก้ไขปัญหาเวลาที่มันเกิดผลข้างเคียงใดๆขึ้นมาโดยจะต้องมีเอกสารชี้แจงรายละเอียดนะคะมายืนยันพร้อมกับการขึ้นทะเบียนกับทางอย.ด้วยและนะคะยังไงก็ตามทางเลขาอย.ก็ยืนยันเลยว่ารัฐเนี่ยไม่ผูกขาดนะคะรัฐไม่ผูกขาดแล้วก็ไม่มีการปิดกั้นและการในการนำเข้าวัคซีนอย่างกรณีของโรงพยาบาลเอกชนนะคะอย่างกรณีโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อวัคซีนที่ได้ขึ้นทะเบียนกับอย.จากผู้รับอนุญาตหรือว่ามาขอเป็นผู้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนวัคซีนเองได้ค่ะก็ขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าวัคซีนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากอย.เนี่ยมีความปลอดภัยมีคุณภาพมีประสิทธิผลป้องกันโรคและก็เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอย.ก็เตรียมมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามผลความปลอดภัยของวัคซีนอย่างรอบด้านด้วยเช่นเดียวกันส่วนตัวเลขค่ะตัวเลขเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะกับโควิด19กับผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยนะคะมุฟังคะก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่287รายเป็นการติดเชื้อในประเทศซะ278รายแล้วก็แบ่งเป็นตรวจพบในระบบเฝ้าระวังและบริการเนี่ย153รายแล้วก็ผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองนะคะเชิงรุกในชุมชนเนี่ย125รายแล้วก็กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็เข้าสถานกักกันโรคเนี่ย9รายค่ะก็ทำให้จำนวนผู้ป่วยนะคะสะสมอยู่ที่ 1,834 รายค่ะซึ่งตอนนี้ก็รักษาหายแล้วเนี่ย 6,732 รายซึ่งก็มีนะคะยังคงมีผู้ป่วยอาการหนักอยู่นะคะ28รายด้วยกันก็ทำให้ตอนนี้นะคะเหลือผู้ที่รักษาตัวกันอยู่จำนวน 4,095 นะคะ 4,095 รายค่ะและขณะเดียวกันนะคะหมูฝักทางคุณหมอทวีสินเองนะคะเมื่อวานก็ไปไลฟ์สดจากจังหวัดอุบลราชธานีแถลงข่าวจากอุบลเลยนะคะก็ออกมาพูดถึงสถานการณ์โควิดนี่แหละค่ะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่คุณหมอทวีสินสิในแพทย์ทวีทรัพย์นะคะศิระประภาสิริในแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคออกมาพูดถึงแนวโน้มนะคะออกมาพูดถึงแนวโน้มการติดเชื้อระลอกใหม่เฉพาะที่ติดเชื้อในประเทศนะคะแล้วก็อยู่ในระบบบริการสาธารณสุขเนี่ยนับตั้งแต่วันที่18ธันวาคมคือมีแนวโน้มเนี่ยสูงขึ้นอย่างชัดเจนแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะแนวโน้มรายใหม่ในคงที่แล้วก็เริ่มชะลอตัวลงซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อนะคะจำนวนมากเนี่ยก็คือจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพสมุทรปราการระยองชลบุรีจันทบุรีนนทบุรีอ่างทองแล้วก็เชียงใหม่ส่วนจังหวัดอื่นๆนะคะที่เป็นการติดเชื้อจะมีลักษณะแบบกระจัดกระจายและนะคะเมื่อคืนในตัวเลขนะคะของผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่สุสานครนั้นก็มีตัวเลขอยู่ที่35รายก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเลยทีเดียวนะคะตัวเลขก็แค่เพียง35รายเท่านั้นยังไงก็ตามเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามองภาพของพื้นที่ที่มีรายงานผู้ป่วยจำนวนมากเนี่ยสมุทรสาครนะคะสถานการณ์เนี่ยพบการติดเชื้อต่อเนื่องทั้งจากระบบบริการแล้วก็การค้นหาเชิงรุกส่วนใหญ่นะคะผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นแรงงานต่างด้าวค่ะในปัจจุบันนะคะจำนวนที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้ลดลงในพื้นที่ก็เลยมีการเร่งติดตามมาตรการในเรื่องของการจำกัดการเดินทางแล้วก็ค้นหาในสถานประกอบการแล้วก็แรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนที่นนทบุรีที่นนทบุรีนั้นไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่การค้นหาเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงนะคะต่อเนื่องในกลุ่มก็เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงแล้วก็ตลาดสดที่มีความสัมพันธ์ในแรงงานต่างด้าวนะคะชลบุรีเองก็มีแนวโน้มคงตัวค่ะแต่ว่ามีการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงกันต่อในอำเภอพื้นที่ศรีราชาและก็บางละมุงก็จะขยายค้นหาในวงกว้างและที่ระยองค่ะแนวโน้มก็ลดลงนะคะแล้วก็จะมีการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องกันต่อไปส่วนจันทบุรีไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ก็เน้นค้นหาเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงต่อเนื่องอ่ะนี่ก็เป็นพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะคะที่สรุปตัวเลขนะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวกันออกมากับสถานการณ์โควิด19วันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างมติชนเนี่ยเขาจะลงข่าวเอาไว้ที่บอกว่านะคะเป็นพาดหัวเนี่ยบอกอนุทินหนุนฉีดชาวบ้านอปท.ซื้อวัคซีนก็กับนะคะความเคลื่อนไหวของคุณอนุทินนะคะเมื่อวานนี้ก็พูดถึงข้อสรุปการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศแล้วก็กระทำผิดกฎหมายเอาไว้ด้วยนะคะว่าผมไม่ได้เสนอเรื่องนี้ในครม.แล้วก็ไม่ต้องรายงานนายกนะคะแต่ว่าให้ไปดูตามข้อกฎหมายโดยจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามพรบ.โรคติดต่อขึ้นมาค่ะและยังไงก็ตามนะคะที่ทางคุณอนุทินเนี่ยพูดออกมาก็ยังไม่ได้ปฏิบัตินะคะยังไม่มีการปฏิบัติเลยค่ะที่เป็นประเด็นเรื่องของการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศแล้วก็กระทำผิดกฎหมายนะคะยังไม่มีการปฏิบัติออกมาแต่ว่าให้มาช่วยกันคิดในการบริหารค่าใช้จ่ายว่าจะเอาเงินเนี่ยมาจากไหนซึ่งต้องไปดูนะคะถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายว่ามันเป็นยังไงและทำให้คนเนี่ยนะครับไม่ไปคิดกันว่าถ้าเข้ามาเมืองไทยแล้วเนี่ยจะทำยังไงก็ได้เพราะคิดว่าเมื่อป่วยแล้วรักษาฟรีผ
ู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่ามันจะขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนไหมคุณอนุทินก็บอกว่าก็ต้องไปบริหารจัดการเราไม่ได้พูดว่าจะไม่รักษาพยาบาลเพียงแต่ว่าหลังจากรักษาแล้วจะดำเนินการกันยังไงผมต้องบริหารงบประมาณการรักษาพยาบาลเพราะว่าในวันนี้งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขนั้นใช้ไปกับการจัดการโควิดในเกือบ 100% ยังไม่ได้มีการพูดถึงการลงทุนหรือว่าภารกิจอื่นๆเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่างบประมาณเราไม่พอเพราะว่างบในการดูแลประชาชนนั้นไม่มีวันไม่พอแต่หมายถึงว่าเมื่อเราได้อะไรมาแล้วเนี่ยต้องบริหารให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ลักลอบเข้ามาโดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยผู้ที่ลักลอบนะคะที่เข้ามาซึ่งก็ไม่มีเจ้าภาพหรือว่านายจ้างเนี่ยเข้ามาเราจะรักษาเท่าไหร่ก็ได้เลยเหรอมันไม่ถูกต้องก็ต้องบริหารจัดการให้ดีและขอชี้แจงทำความเข้าใจด้วยว่าถ้าหากเข้ามาแล้วเนี่ยเจ็บป่วยมันไม่ได้มันต้องมีค่าใช้จ่ายและมันก็ผิดกฎหมายด้วยส่วนคนไทยที่ลักลอบเข้ามาแล้วก็ทำผิดกฎหมายก็มีกฎหมายตรงนั้นที่เขาต้องรับผิดชอบส่วนสิทธิ์ที่เขาต้องได้รับนะคะในการรักษาเนี่ยมันก็บัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วซึ่งพรบ.โรคติดต่อขัดกันกับรัฐธรรมนูญชัดนะคะมันขัดกันนะคะซึ่งพรบ.พรบ.โรคติดต่อกับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะถ้าหากว่าผมเนี่ยไม่ทักก็ไม่มีใครเข้าไปดูโดยพรบ.โรคติดต่อระบุเอาไว้ว่าผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศต้องดูแลตัวเองแต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยระบุว่าคนไทยต้องได้รับสิทธิ์ในการรักษาแน่นอนว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันใหญ่กว่าพรบ.ก็จบประเด็นไม่ต้องถามกันอีกแล้วแต่ต้องไปดำเนินคดีในความผิดอื่นๆในฐานะลักลอบเข้าเมืองหากมีค่าปรับถือว่าบ้านเมืองนั้นจะได้ค่าปรับตรงนี้แทนค่ายาผมคิดง่ายๆอย่างนี้ก่อนแต่ไม่รู้ว่าหลุดออกไปแล้วถูกตีความกันไปอย่างมากมายได้อย่างไรนะคะทีนี้พอถามค่ะว่ารัฐบาลมีมาตรการที่จะนำวัคซีนมาบริการกับประชาชนโดยทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยถ้าท้องถิ่นมีงบประมาณและต้องการดูแลประชาชนสิ่งที่ใช้ก็ต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนโดยผ่านการอนุมัตินะคะจากกระทรวงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทางด้านตัวของคุณนนทินนะคะก็ออกมายินดีด้วยนะคะว่าอปท.เนี่ยจะซื้อวัคซีนให้กับประชาชนเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วค่ะหากว่าท้องถิ่นเนี่ยมีความต้องการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลโดยงบประมาณของรัฐบาลค่ะก็ตอนนี้แหละนะคะหลายจังหวัดหลายพื้นที่เลยนะคะที่ออกมาแสดงความจำนงเอาไว้ว่าต้องการจะซื้อนะคะต้องการจะซื้อวัคซีนไปช่วยนะคะไปช่วยประชาชนในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่นะคะนี่แหละค่ะจากเรื่องของโควิดเราไปตามประเด็นอื่นกันต่อนะคะวันนี้ยังมีประเด็นนะคะอยู่อีกประเด็นนึงซึ่งเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับละค่ะนั่นก็คือคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีที่วันนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะลงเอาไว้บอกว่ารัฐตั้ง2ทีมสางบ่อนแรงงานนายกสั่งขยายผลสอบเจ้าหน้าที่รัฐหาต้นต่อโควิดระบาดแล้วค่ะก็เรียกว่านะคะคุณผู้ฟังคะกับการระบาดนะคะของโควิด19รอบใหม่เนี่ยสาเหตุหลักเลยนะคะมันเกิดมาจากเรื่องของปัญหาแรงงานต่างด้าวแล้วก็บ่อนการพนันในหลายพื้นที่จนกระทั่งเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการทำงานนะคะของเจ้าหน้าที่รัฐว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยอาจจะมีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการขนแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายแล้วก็การลักลอบเปิดบ่อนการพนันซึ่งล่าสุดนะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็ได้แถลงหลังจากการประชุมครม.ว่าตนได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันและข้าราชการที่ทำผิดกฎหมายรวมไปถึงคนที่ได้รับผลประโยชน์โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดด้วยกันโดยตอนนี้นะคะทางคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในกำลังดำเนินการอยู่และยังไงก็ตามนะคะตนก็ต้องการได้รับข้อมูลจากประชาชนทุกคนเพื่อนำเข้าสู่ระบบสืบสวนสอบสวนเพื่อได้ข้อเท็จจริงผ่านทางช่องทางสายด่วนทำเนียบรัฐบาล1111ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าส่งผ่านไปรษณีย์ผ่านตู้ปน1111หรือเว็บไซต์นะคะ www.1111.go.th นะคะหรือว่า mobile application psc 1111และจุดบริการประชาชน1111ทำเนียบรัฐบาลได้นะคะก็เป็นช่องทางข้อมูลที่ประชาชนสามารถจะส่งนะคะข้อมูลต่างๆให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงซึ่งท่านนายกก็ยืนยันนะคะว่าจะคุ้มครองและก็รักษาความปลอดภัยประชาชนในแง่ของข้อมูลต่างๆนะคะที่ท่านนายกจะได้รับทราบด้วยแล้วค่ะในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะทางด้านของคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้รายชื่อกรรมการบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ครบทั้งหมดละค่ะเพราะว่าจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมา2ชุดตามที่นายกเนี่ยได้แถลงกันไปก็คือเป็นกรรมการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายคนเข้าเมืองแล้วก็ชุดบ่อนการพนันยังไงก็ตามตอนนี้นะคะได้รายชื่อประธานกรรมการออกมาแล้ว1ชุดส่วนอีกชุดยังไม่ได้นะคะแต่ว่าไม่ขอบอกเลยค่ะว่าได้ชุดไหนโดยกรรมการแต่ละชุดเนี่ยจะใช้กรรมการไม่กี่คนโดยจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการต่อไปด้วย
เพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยไม่ใช่ผู้ไปสอบสวนไปจับแต่ว่าเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนชี้เบาะแสแล้วก็ช่วยกันกำกับเพราะว่าบ่อนแรงงานผิดกฎหมายเนี่ยต้องลงไปจับกรรมการเขาไม่ใช่เจ้าพนักงานจะไปจับเองก็ไม่ได้ก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปจับขณะเดียวกันนะคะทางด้านของผบ.ตร.แล้วค่ะพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเองก็มีคำสั่งนะคะที่ตร .16/2564 ลงวันที่11มกราคมเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีปรากฏข้อเท็จจริงต่อสังคมว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตราดเป็นเหตุให้มีการแพร่เชื้อนะคะโควิด -19 ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยปล่อยปละละเลยนะคะให้มีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันหรือว่ามีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์นะคะจากบ่อนการพนันซึ่งยังไงก็ตามนะคะกับการปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้าราชการตำรวจนะคะแล้วก็ไล่เรียงเลยค่ะนะคะกับรายชื่อของตำรวจเนี่ยที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะกับกระบวนการนี้ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเลยล่ะค่ะโดยคณะกรรมการเนี่ยนะคะก็มีพลตำรวจโทมโนตตันระเถียนนะคะเจรตำรวจเนี่ยเป็นประธานกรรมการแล้วก็มีกรรมการอีก6คนค่ะโดยให้คณะกรรมการสืบสวนนะคะดำเนินการสืบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่กำหนดในกฎกตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จแล้วเสนอสำนวนการสืบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการกันต่อไปนะคะนี่แหละค่ะก็เตรียมเอาผิดนะคะกับทางเจ้าหน้าที่แล้วและขณะเดียวกันคุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยยังมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวที่บอกว่าจตช.นะคะเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยฟัน5ในพล 48,000 ตำรวจเอกอมเงินเบี้ยเลี้ยงโควิดค่ะโอ้โหก็เป็นข่าวเนี่ยนะคะที่ใครๆเห็นแล้วก็อึ้งไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้มาจากการเปิดเผยของพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถนะคะเจรตำรวจแห่งชาตินะคะที่เมื่อวานเนี่ยเป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเบี้ยเลี้ยงโควิด -19โดยพลตำรวจเอกวิษณุเปิดเผยว่าการประชุมนั้นนะคะก็เป็นการพูดคุยสรุปแล้วค่ะตัวเลขผู้กระทำความผิดตัวเลขผู้ที่ถูกลงโทษไปแล้วแล้วก็ผู้ที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนทางวินัยถ้าว่าหาพยานหลักฐานมาหักล้างได้นะคะก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะถ้าว่าหามาไม่ได้ก็เป็นกระบวนการของวินัยร้ายแรงโทษสูงสุดก็คือไล่ออกปลดออกหากมีคดีอาญาด้วยก็ส่งให้กับทางปปช.นะคะไปพิจารณาต่อไปซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะคะที่ทราบตอนนี้ก็คือมีผู้กระทำความผิดทั้งหมดเนี่ย189นายด้วยกันนะคะเป็นระดับในพลซะ5นายระดับพันตำรวจเอกซะ48นายซึ่งยังไงก็ตามก็จะมีการสรุปผลการประชุมอย่างเป็นทางการให้ได้ทราบกันต่อไปนะคะแล้ววันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะเขาก็ยังมีลงภาพของบ่อนคาสิโนซึ่งเห็นบอกว่าเป็นบ่อนคาสิโนยอดฮิตเลยนะคะของนักพนันไทยเลยค่ะซึ่งจะอยู่แถวๆเรียบริมแม่น้ำเมยเนี่ยนะคะก็จะมีบ่อนที่บรรดานักพนันไทยเนี่ยเขาไปเล่นกันอยู่นะคะก็จะมีอย่างที่แจ็คดราก้อนไนท์มีเมียวดีกาแล็กซี่มีเฮงเซ็งเอนเตอร์เทนเมนต์แอนด์รีสอร์ทมีเมียวดีคอมเพล็กซ์นะคะมีโกโก้หรือเปล่าไม่รู้นะคะโกโก้รีสอร์ทนะคะแล้วก็มีโกโก้นะคะหรือว่าโกไก่ไม่ทราบเนี่ยโกโก้ทองนะคะนี่แหละก็จะเป็นบ่อนนะคะที่เป็นบ่อนยอดฮิตเลยสำหรับคนไทยที่เขาไปเล่นกันนะคะในช่วงนี้แล้วก็มาต่อกันกับอีกข่าวเรื่องของเคนมผงเดี๋ยววันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะข่าวสดค่ะเกาะติดมานะคะอย่างต่อเนื่องเลยข่าวสดวันนี้เนี่ยนะคะก็พาดหัวเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังนี่วันนี้นะคะข่าวสดบอกว่าบิ๊กปั๊ดเค้นเองลุยจับ4เอเย่นดับศพที่7เคนมผงช็อกหามส่งโรงพยาบาลเพิ่มอีก2มีข่าวความคืบหน้าแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการพบผู้เสียชีวิตนะคะจากการเสพเคนมผงเกินขนาดเนี่ยนะคะที่สน.พญาไกปรากฏว่าผบ.ตร.ค่ะพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเนี่ยนะคะพร้อมกับพลตำรวจเอกมโนเมฆหมอกรองผบ.ตร.พลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ร่วมกันสอบสวนผู้ต้องหาในคดีเคตามีนหรือว่าเคนมผงจำหน่ายยาเสพติดเนี่ยที่มีผู้เสียชีวิตหลายคนแล้วก็สร้างความตกอกตกใจนะคะให้กับสังคมในเวลานี้ล่าสุดปรากฏว่าคุณผู้ฟังคะศาลเนี่ยออกหมายจับแล้วนะคะศาลได้ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย4รายด้วยกันค่ะที่เกี่ยวข้องในกรณีการเสียชีวิตเนี่ยนะคะของผู้หญิงในซอยจันทร์31และสำหรับผู้ที่ถูกออกหมายจับ4รายนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะ2กลุ่มที่ว่านี้กลุ่มแรกคือคนที่นำยามาให้กับผู้ตายเสพจนตายประกอบไปด้วยนายวิรัตหรือว่าป๋องอายุ26ปีและก็นายวัชระหรือว่าโบ้อายุ22ปีค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงเห็นบอกว่าเป็นพ่อค้านะคะเป็นพ่อค้ายาอยู่แถวๆย่านพระราม3ประกอบไปด้วยเยาวชนนะคะเด็กผู้ชายอายุ18ปีค่ะเป็นผู้ค้ายาขนาดกลางและก็นายนพเก้าหรือว่าตูมตามอายุ26เป็นผู้ค้าระดับกลางแต่ว่าสามารถนะคะติด
นี่สามารถติดพ่อค้ายาระดับใหญ่ได้ซึ่งทั้ง4คนถูกแจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วนะคะว่ามียาเสพติดเอาไว้เพื่อจำหน่ายและนะคะตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพื่อขยายผลหาตัวการใหญ่กันต่อไปเลยค่ะว่าใครนะคะเป็นตัวการใหญ่ในการค้าเคนมผงในครั้งนี้ซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกมนูลค่ะก็บอกว่าจากการแพร่ระบาดของยาเคนมผงนะคะซึ่งทำให้ผู้เสพถึงกับเสียชีวิตนั้นผบ.ตร.เองได้สั่งการค่ะให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกันกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนติดตามผู้จับกลุ่มผู้ค้ามาดำเนินคดีพร้อมกับนะคะสาวให้ถึงเครือข่ายรายใหญ่ที่ได้เร็วที่สุดซึ่งตอนนี้นะคะทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้พูดถึงการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดด้วยว่ายังไม่ออกมาเป็นทางการแต่ก็เชื่อว่ายาเสพติดเนี่ยมันมีส่วนผสมหลักๆก็คือเคตามีนซึ่งในแต่ละรายเนี่ยจะมีส่วนผสมอื่นๆอีกหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเป็นรายๆกันไปโดยหลักแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีสารเสพติดที่มีฤทธิ์ทำให้นอนหลับอย่างเช่นไดอะซิลแพมหรือนะคะจะมียาเสพติดประเภทอื่นอาจจะเป็นยาไอซ์ยังไงก็ตามก็คงต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการกันซะก่อนแล้วก็ผลการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นนะคะบอกว่าระบบหัวใจล้มเหลวและก็ระบบการหายใจล้มเหลวค่ะส่วนอย่างอื่นนั้นต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งจากทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลรามาธิบดีและสาเหตุนะคะที่นำมาผสมกันเนี่ยมีสาเหตุอยู่2ประการด้วยกันก็คือมันทำให้มีฤทธิ์รุนแรงขึ้นและก็เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้ได้กำไรมากขึ้นนั่นเองค่ะและยังไงก็ตามเลยนะคะจากการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยก็ทราบว่ายาเสพติดมีการจำหน่ายในพื้นที่นะคะของสน.วัดพญาไกลและบริเวณใกล้เคียงส่วนต้นตอนนะคะจะนำมาจากไหนอันนี้ยังไม่ทราบนะคะทราบแค่เพียงว่ามีการจำหน่ายและมีความคืบหน้าออกมาของกลุ่มบุคคลที่นำเอายาเสพติดเนี่ยมาจำหน่ายให้กับผู้เสียชีวิตซึ่งเร็วๆนี้น่าจะจับกุมตัวได้ส่วนการตรวจค้นเพิ่มเติมเนี่ยก็เจอหลักฐานในคดีเพิ่มเติมแล้วก็พบพยานหลักฐานที่ทำให้พิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่มาจำหน่ายยาเสพติดแล้วแต่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือว่ารายใหญ่อันนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนค่ะซึ่งก็ได้ทำการตรวจค้นโรงสีย่านพระราม3เพิ่มแล้วนะคะก็เรียกว่าการตรวจค้นครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ต่อรูปคดีเลยทีเดียวและนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังได้มีการส่งตัวอย่างไปตรวจยาเสพติดในทุกคดีด้วยว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่าก็ยอมรับนะคะว่าเคนมผงเนี่ยมีการพูดคุยกันมาสัก2เดือนหลังในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมโดยพบว่าการเปลี่ยนจากน้ำเนี่ยมาทำให้เป็นผงก็เพื่อง่ายต่อการเสพแล้วก็มีฤทธิ์รุนแรงรวดเร็วขึ้นด้วยส่วนกรณีที่ในญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยตั้งข้อสงสัยแล้วค่ะว่าอาจจะถูกมอมยาแล้วก็มีการล่วงละเมิดทางเพศอันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าต้องรอนะคะต้องรอผลตรวจพิสูจน์ยืนยันจากทางการแพทย์ซะก่อนเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปได้แล้วค่ะยังไงก็ตามมีรายงานด้วยนะคะคุณฟังค่ะว่าสำหรับผู้เสียชีวิตรายที่7เนี่ย1ในจำนวนนี้นะคะทางคุณหมอเนี่ยระบุเลยว่าสมองถูกทำลาย 80% ค่ะคุณฟังโอ้โหฤทธิ์ของยามันแรงจริงๆสมองถูกทำลาย 80% ประกอบกับนะคะทางศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของทางบชน.เนี่ยตรวจสอบว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมเนี่ยนะคะจากการเสพยาเสพติดที่มันมีส่วนผสมของยาเคเนี่ยเป็นหลักที่มารักษาที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เนี่ยมีทั้งหมด11รายด้วยกันแบ่งเป็น3รายเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ไปที่ห้องฉุกเฉินไม่เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก6รายแล้วก็มี2รายนะคะไปให้คุณหมอตรวจแล้วก็เดินทางกลับบ้านแล้วค่ะก็เป็นประเด็นนะคะที่มีความคืบหน้ากันออกมาในวันนี้เอาละค่ะทีนี้มาดูกันกับนะคะอีกข่าวนึงมากันที่เรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะดีเดย์กันออกมาแล้วนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้รับทราบแล้วก็ให้ความเห็นชอบกันออกมาแล้วนะคะวันนี้หน้าหนึ่งจะพิมพ์หลายๆฉบับลงขึ้นหน้าหนึ่งเอาไว้อย่างเดลีนิวบอกว่าดีเดย์เลือกตั้งเทศบาล28มีนาคม2472แห่งค่ะนี่นะคะมาตามกันกับนะคะประเด็นนี้กันเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบเนี่ยนะคะในการประชุมครม.เนี่ยพอหลังจากที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะท่านนายกค่ะก็ออกมาแถลงเลยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นมีมตินะคะให้เดินหน้าจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาลประกอบไปด้วยเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองแล้วก็เทศบาลนครนะคะหลังจากที่เลือกตั้งสมาชิกอบจแล้วก็นายกอบจกันไปแล้วนะคะเมื่อช่วงวันที่20ธันวาคมคราวนี้ถึงคิวนะคะของเทศบาลกันบ้างโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มอบหมายค่ะให้ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั้นแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรับทราบกันต่อไปซึ่งทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะในฐานะนะคะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็บอกว่า
เบื้องต้นนะคะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศนั้นมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่21มีนาคมและไม่ทราบว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นจะส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่เนื่องจากว่าต้องรอมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคซะก่อนก็กำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนเนี่ยนะคะก็ต้องรอดูด้วยนะคะเพราะว่าต้องรอให้ทางกกต.เนี่ยเขาประกาศนะคะอีกครั้งหนึ่งส่วนทางด้านของคุณวิษณุเครืองามค่ะก็ออกมาบอกว่านะคะสำหรับขั้นตอนนะคะหลังจากการเลือกตั้งระดับเทศบาลก็คือเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครเนี่ยฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.ตามด้วยเลือกตั้งเมืองพัทยาแล้วก็เลือกตั้งกรุงเทพมหานครโดยคุณวิษณุยอมรับนะคะว่าตอนนี้การเลือกตั้งกทม.นั้นมีปัญหาค่ะเนื่องจากว่ามีข้อถกเถียงในประเด็นว่าควรจะให้มีสมาชิกสภาเขตเหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งถ้าหากว่าให้มีสค.เหมือนเดิมเนี่ยก็จะต้องมีการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและส่วนตัวนั้นเนี่ยนะคะก็ยังไม่ทราบว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะจะเกิดขึ้นในช่วงไหนเวลาอะไรนะคะเนื่องจากว่าครม.ต้องประเมินตามสถานการณ์หลายอย่างด้วยกันค่ะทีนี้ก็มีรายงานนะคะคุณผู้ฟังคะมีรายงานเกี่ยวกับบรรยากาศการประชุมครม.ค่ะในช่วงของการหารือเรื่องของการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนี่แหละว่ากันว่าก็ใช้เวลาในการพูดคุยประมาณสัก15นาทีเห็นจะได้โดยช่วงแรกนะคะทางพลเอกอนุพงศ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขอความคิดเห็นกับครม.ว่าควรจะจัดการเลือกตั้งระดับเทศบาลหรือว่าเลือกตั้งระดับอบต.ก่อนแต่ว่าในระดับนะคะที่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เลยเนี่ยก็คือเทศบาลส่วนการเลือกตั้งระดับอบต.ต้องใช้เวลาค่ะส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นั้นยังไม่สามารถจัดเลือกตั้งได้เนื่องจากว่าติดสถานการณ์โควิดเพราะว่ากรุงเทพเองก็เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดของสบค.ก็เลยยากกับการจัดการเลือกตั้งและจากนั้นคุณสาธิตปิตุเดชะนะคะก็เสนอให้จัดเลือกตั้งเทศบาลคู่ขนานกันไปกับการเลือกตั้งอบต.เพื่อประหยัดงบประมาณก็ทำให้ทางเลขากกต.ค่ะชี้แจงบอกว่าการจัดเลือกตั้งเทศบาลพร้อมกับอบต.เนี่ยสามารถทำได้แต่ว่ามันยุ่งยากในขั้นตอนนะคะของการประกาศรับรองผลและที่ผ่านมาไม่เคยมีการจัดการเลือกตั้งแบบคู่ขนานก็เลยเสนอให้เลือกตั้งเทศบาลกันซะก่อนในขณะที่นายกเองก็ยอมรับนะคะว่าเป็นห่วงเรื่องของการหาเสียงที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขด้วยและก็ทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยว่าจะต้องปฏิบัติตัวนะคะยังไงในการเลือกตั้งค่ะซึ่งก็มีรายงานว่าสำหรับการเลือกตั้งระดับเทศบาลอบต.แล้วก็นายกเมืองพัทยานั้นจะใช้งบประมาณทั้งสิ้นนะคะ 8,657 ล้านซึ่งสำหรับวันเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาลจากการหารือเบื้องต้นเนี่ยนะคะระหว่างทางสำนักงานกกต.แล้วก็กระทรวงมหาดไทยที่เสนอให้ครม.รับทราบเนี่ยกำหนดเอาไว้2วันด้วยกันค่ะก็คือวันที่21มีนาคมแล้วก็วันที่28มีนาคมแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะในตอนนี้กกต.ยังติดปัญหาเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งไม่เสร็จนะคะ4แห่งใน2จังหวัดเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของแนวเขตก่อนหน้านี้นะคะคือเทศบาลตำบลปากน้ำกับเทศบาลเมืองบางริ้นเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดระนองเทศบาลตำบลปากน้ำปราณอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และกกต.เองก็เพิ่งได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยด้วยว่ากำหนดเขตปกครองเนี่ยเสร็จแล้วอยู่ระหว่างที่ทางกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเนี่ยจะดำเนินการแบ่งเขตรับฟังความเห็นของประชาชนแล้วก็เสนอรูปแบบขึ้นมาให้กกต.เนี่ยพิจารณาวินิจฉัยซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นนะคะต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะเพราะฉะนั้นกกต.ก็ต้องรอดำเนินการแบ่งเขตแล้วก็ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง4แห่งให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนที่จะมีการประกาศนะคะให้มีการเลือกตั้งแล้วก็กำหนดวันเลือกตั้งระดับเทศบาลขึ้นมาซึ่งมีความเป็นไปได้นะคะที่กกต.เนี่ยอาจจะออกประกาศเลือกตั้งในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะคะและกำหนดให้เป็นวันอาทิตย์ที่28มีนาคมค่ะเป็นวันเลือกตั้งเทศบาลซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลจากทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยบอกเอาไว้เนี่ยนะคะว่าเทศบาลทั่วประเทศเนี่ยจะมีทั้งหมด 2,472 แห่งนะคะแบ่งเป็น3ระดับประกอบไปด้วยเทศบาลตำบล 2,247 แห่งเทศบาลเมือง195แห่งและก็เทศบาลนครเนี่ย30แห่งด้วยกันนี่แหละค่ะไปประมาณล่าสุดนะคะก็อยู่ที่วันที่28มีนาคมนะคะอีกเรื่องนึงผู้ฟังที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการสั่งการให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองแล้วก็โฆษกของรัฐบาลไปประชุมร่วมกันนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงต่างประเทศนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็กับทางปอท.ด้วยก็เพื่อดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของการจับจ้วงสถาบันเบื้องสูงแล้วค่ะซึ่งพอผู้สื่อข่าวไปถามเรื่องนี้นะคะเรื่องของการเตรียมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเนี่ยท่านนายกก็บอกว่ามีอยู่แล้ว
พอถามอีกนะคะว่าต้องเร่งรัดดำเนินการกับกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ไหมท่านนายกก็บอกว่าทำทุกเรื่องนั่นแหละนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาย้ำนะคะถึงเรื่องของการดำเนินการในการตั้งคณะกรรมการนะคะดำเนินการกับพวกที่ได้ลงข้อความนะคะในโซเชียลมีเดียที่เป็นข้อความจับจ้วงล่วงละเมิดราคาซึ่งทาง DSI นะคะก็กำลังจี้ให้ทางปอท.เนี่ยดำเนินคดีด้วยโดยบอกว่าหลังจากที่ท่านนายกในกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเลยที่เกี่ยวข้องนะคะติดตามตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะคะในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็โพสต์ข้อความต่างๆที่หมิ่นสถาบันหลักของชาติรวมไปถึงการบิดเบือนในเรื่องของเฟคนิวส์เนี่ยตอนนี้กระทรวง DS เองก็ประสานไปที่ปอท.แล้วนะคะเพื่อเร่งรัดให้มีการดำเนินการตามกฎหมายนะคะกับคนที่โพสต์ข้อความและก็ภาพที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับสถาบันอย่างจริงจังนะคะก็รอติดตามดูความคืบหน้าจากทางด้านของปอท.กันต่อไปนะคะแล้ววันนี้ก็ยังมีข่าวนะคะเรื่องของนี่วันนี้หน้าหนังสือพิมพ์สยามรัฐลงเอาไว้ที่บอกว่าบิ๊กป้อมเมินซักฟอกศิระแจ้งจับ54ส.ส.ค่ะก็มีความเห็นออกมาจากทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะที่พูดถึงประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะว่าจะมีชื่อของพลเอกประวิตรนะคะอยู่หรือไม่เรื่องนี้นะคะพลเอกประวิตรก็บอกผมไม่รู้แล้วก็ไม่ทราบพอถามบอกว่ามั่นใจการทำงานไหมพลเอกประวิตรก็บอกว่าก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพอถามต่ออีกบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาล็อกเป้าเลยแล้วก็พุ่งประเด็นเนี่ยปล่อยให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาแบบผิดกฎหมายจนกระทั่งเกิดการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยพลเอกประวิตรก็บอกสามารถชี้แจงได้ส่วนที่เขาล็อกเป้าไปเนี่ยที่3ปอก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างก็มีหน้าที่ในการเตรียมการนะคะแล้วก็แต่ละคนก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาข้อมูลเนี่ยอะไรมาดูค่ะในขณะที่ทางความเคลื่อนไหวของคุณศิระเจนจาคะเองนะคะก็เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้ตอน 10:30 นค่ะจะไปยื่นเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษที่สน.บางโพเพื่อเอาผิดกับคุณการุณโหสกุลส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยกับส.ส.รวมทั้งหมด54คนในข้อหาแจ้งความเท็จนะคะต่อคุณชวนหลีกภัยว่าคุณศิระในปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในกรณีนะคะร่วมกันเข้าชื่อยื่นขอให้คุณชวนเนี่ยส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะความเป็นส.ส.นะคะของตัวคุณศิระตามมาตรา101วงเล็บ7นะคะของรัฐธรรมนูญค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองที่มีกันออกมาในอีกประเด็นหนึ่งนะคะในขณะที่ทางด้านตัวของคุณอนุรักษ์บุญสนนะคะส.ส.สกลนครพรรคเพื่อไทยเองก็ออกมาพูดนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเรื่องนี้ที่หลังจากที่เกิดปัญหาเรื่องของการถอนรายชื่อก็ทำให้ยังไม่สามารถนะคะยื่นถอนได้เนี่ยตอนนี้พรรคเพื่อไทยเองก็มีการล่ารายชื่อส.ส.รอบใหม่เกิน50คนซึ่งถือว่าเกิน1ใน10นะคะของจำนวนส.ส.แล้วนะคะแล้วก็จะนำยื่นชื่อกันอีกครั้งนึงนะคะเพื่อถอนตัวของคุณศิระค่ะก็เรียกว่าเรื่องยังไม่จบนะคะเอาละค่ะนี่เป็นทั้งหมดค่ะของข่าวคราวประจำเช้าวันนี้นะคะกับเช้าวันพุธที่13มกราคมค่ะหมดเวลานะคะลาคุณผู้ฟังกันเลยพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะ 6:00 น.โดยประมาณค่ะสวัสดีค่ะ ลาเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้รู้สึกว่าเสียงก็ยังไม่ชัดอยู่ใช่ไหมคะเสียงก็ยังไม่ชัดอยู่มีอะไรเอ่ยเนี่ยเสียงยังไม่ชัดอยู่เลยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวสัญญาเลยนะคะว่าวันจันทร์นะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะใช้ช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะได้ไปดูโทรศัพท์แล้วก็มุงใหม่ให้มันเรียบร้อยนะคะก็ต้องขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะคะวันพรุ่งนี้เจอกันก่อน 6:00 น.เหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะลาไปก่อน